มากันที่หนึ่งคู่บ้างดีกว่านะครับคู่ของณเดชน์ยาย่านั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยพี่แอนทองผสมผู้จัดสาวมากฝีมือคนนี้ครับมีการโพสต์ภาพภาพนี้ครับเป็นภาพของณเดชน์ยาย่าแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ไปนั่งขั้นตรงกลางไว้แล้วก็แคปชั่นเขียนว่าบอกว่าขอขั้นกลางไว้หน่อยณเดชน์ก็กลับมาตอบนะครับบอกว่าได้แป๊บเดียวนะครับงานนี้เนี่ยแฟนๆก็เข้าไปคอมเมนต์ชมความน่ารักพร้อมกับแซวกันเพียบเลยล่าสุดครับมีโอกาสเจอตัวพี่แอนนะเลยต้องถามถึงภาพที่เห็นกันสักหน่อยนึงถูกแซวหนักว่าพี่แอนไปขั้นกลางเขาแบบนี้ได้ยังไงอีกทั้งยังถามถึงทริปญี่ปุ่นด้วยนะครับพี่แอนได้ลงภาพภาพนี้ก็ค่อนข้างเซ็กซี่เลยเนาะปกติเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นพี่แอนโพสภาพเซ็กซี่แบบนี้เจ้าตัวจะรู้สึกไงบ้างนะครับที่มีคนแซวไปฟังกันครับใช่เขาน่ารักมากเขาน่ารักมากเราก็เลยจับขั้นจับแยกนิดนึงเราก็แกล้งโดยการไปโอบณเดชน์มากกว่าก็จะมีการอิจฉากันเล็กน้อยคอมเมนต์มาเหนือมากณเดชน์โอ้ไม่คิดนะว่าจะกล้า กล้ามาเหนือแต่เขาน่ารักดีนะคะก็มุ้งมิ้งอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะตามสไตล์วัยรุ่นอะแอบเห็นณเดชน์ในมุมแบบหวานอะไรอย่างนี้บ้างก็ดูเชื่อฟังอะไรเงี้ยดูแบบไปไหนไปกันอะไรก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูละมุนไปหมดใช่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูละมุนไปดีอะค่ะมาครั้งเนี้ยเขาอาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เล่นไอจีแล้วเขาแอนเพิ่งได้แบบได้คุยเขาตรงๆแล้วเขาก็เลยมีการมาแบบตอบแอนตรงๆในไอจีแอนก็เออเขาก็ยังคีปคาแรคเตอร์นั้นเวลาคุยส่วนตัวกับเรามาออกสื่อด้วยก็น่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะโหคนเมนเยอะมากอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะแต่ว่าแอนก็ปกปิดของแอนนะอะไรเงี้ยเซฟดีเซฟดีไม่มีอะไรกับภาพนั้นแบบว่าคิดนานไหมคะกว่าจะโพสออกมาก็ไม่คิดไม่นานแต่ตอนลงนานเพราะว่ามีผู้ชายด้วยคือมันเป็นออนเซนสาธารณะค่ะปกติเราจะไปออนเซนตามที่ที่เขาจัดใช่ป่ะมันก็จะเป็นแบบไม่มีแต่ผู้หญิงผู้ชายแยกแต่อันเนี้ยคือแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเราอะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆหย่อนค่อยๆลงค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยรวมค่ะแต่ว่าก็พออยู่ไปคือด้วยความที่ไม่มีใครสนใจใครค่ะแล้วก็อ๋อเริ่มชินเริ่มเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มขอถ่ายรูปเขาก็หลบให้เขาก็น่ารักมากค่ะคนญี่ปุ่นเขาก็หลบให้อะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็ไม่เคยเห็นพี่แอนโพสภาพทำนองนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็อยากทำอะไรทำละโอ้โหเซฟสุดถ้าหลุดก็ได้เรื่องอ่ะคงเริ่มมีเห็นอยู่คนเดียวแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกไม่ค่อยเห็นพี่แอนจะลงแบบก็อาจจะทำให้คิดไปได้อีกหน่อยนึงว่าใส่อะไรอยู่ข้างในอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าด้วยความมันเป็นน้ำแบบน้ำนมน้ำกรรมฐานด้วยอ่ะสีมันเป็นนมนมมันก็มองไม่เห็นอะไรแต่ว่าถ้าเป็นใสๆเอ็นก็ไม่กล้าให้เลิฟวีโรดอนเข้าไปถ่ายนะมันไม่จะเห็นอะไรเงี้ยเซ็กซี่กว่านี้ได้อีกไหมคะหลังจากนี้จะดีเหรอก็เขินนิดหน่อยคนแซวเนาะแต่ก็ยืนยันว่ามีการเซฟอย่างดีก่อนจะลงไปแช่นะจ๊ะแล้วก็พูดถึงคู่ของ NY ก็น่ารักดีนะครับก็เป็นสไตล์แบบพี่สาวแซวน้องๆแบบนี้นั่นเองนะครับแต่พอพูดถึงคู่นี้ครับณเดชน์ยาย่าก็ต้องอัปเดตกันหน่อยนึงเพราะว่าออกงานคู่กันทีไรเนี่ยเป็นไหมเราจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่าเขาจะมีคำพูดอะไรหวานๆกุ๊กกิ๊กกันหรือเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยความหวานนี้เนี่ยทำให้พี่แอนถึงขั้นโพสขอนั่งขั้นกันไปละล่าสุดทางคู่ออกงานพร้อมกันครับเราเลยไม่พลาดถามถึงทริปล่าสุดที่ทั้งคู่เนี่ยควงแขนกันไปทริปที่อังกฤษครับเป็นยังไงบ้างทริปสวีทรับลมหนาวไหมเดี๋ยวต้องอัปเดตกันอีกทั้งเร็วๆนี้เนี่ยจะถึงคล้ายวันเกิดของหนุ่มณเดชน์ด้วยก็คือวันที่17ธันวาคมนะครับไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยวางแผนจะไปเที่ยวไหนกันเป็นพิเศษหรือเปล่าไปอัปเดตกันครับนี่เขาไปทำงานไปทำงานนะคะผมไปดูแลเขาในส่วนหนึ่งครับจริงๆหนูทำงานไม่กี่วันนะคะไม่กี่ชั่วโมงเองก็ถือโอกาสแบบว่าไปเดินเล่นไปสูดอากาศเย็นๆมากๆอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ครับว่างพอดีจริงๆเป็นคิวละครแต่เขายกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ณเดชน์ดูแลดีไหมคะที่อังกฤษดีค่ะก็จริงๆก็ไม่เที่ยวกันใช่เพราะไม่ได้มีอะไรมากก็คุ้นเคยกับอังกฤษกันอยู่แล้วด้วยจริงๆถ้ามีโอกาสถ้าว่างถ้าแบบว่าเขาอย่างเช่นที่เขาบอกครับคือเขามีเวลาทำงานเป็นช่วงนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าการไปทำงานมันอาจจะไม่ได้ไปแล้วกลับเลยมันจะเหนื่อยครับเขาก็จะมีเวลาอยู่ต่ออะไรเงี้ยเราก็อาศัยช่วงเวลานี้แหละอยากไปกับเขาอะไรเงี้ยก็ขอเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพื่อที่ว่าเราก็อย่างนึงคือเราก็ได้ใช้เวลาเขาด้วยเราก็ได้ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยครับว่าอะไรครับยาย่าเป็นอนาคตของเราครับครับยังไงคะอธิบายหน่อยก็ตามนั้นเลยครับเด็ดอยากได้อะไรบอกอนาคตไปเลยค่ะ
ม่หรอกครับก็อย่างที่ได้บอกไปก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาอะไรมันก็คือเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาคือคนที่แบบเราจะหาผู้หญิงนี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเราโชคดีด้วยเราโชคดีที่เราได้เจอเขาเราก็โชคดีเหมือนกันมีครับมีครับมีก็ลำแรกก็ทำบุญเลยทำบุญต้อนรับวันเกิดครับผมหลังจากนั้นก็พักผ่อนชิวๆครับผมไม่มีอะไรพิเศษวันนั้นพี่ย่าว่างไหมคะ17ว่างค่ะนี่ตั้งใจจะไปท่าหรอคะเด็ดจริงไม่มีละครค่ะเลยว่าเตรียมยังครับเตรียมหนักใจเรื่องเตรียมของก็ไปกินข้าวปกติแล้วไม่มีอะไรหรอกพี่ย่าหนักใจไปเรื่องเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะถามว่ามีไหมครับก็มีเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากอยากได้อะไรมั้ยไม่อยากได้เลยครับอยากได้เวลามากกว่าเวลาที่ใช้กับเวลาจากเขาเวลาไม่ครับเราก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะไปทำอะไรด้วยกันไปเที่ยวไปกินอะไรเงี้ยครับผมมันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีอยู่ก็ยังมีหวานๆส่งมานะไม่อยากได้อะไรเลยอยากได้เวลาจากน้องยาย่าให้มากขึ้นเวทเวลนะครับสู่วันเกิดนี้เนี่ยก็แน่นอนนอกจากไปเที่ยวแล้วเขาก็เป็นสายบุญกันด้วยก็จะควงกันไปทำบุญด้วยนะครับยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องณเดชน์ล่วงหน้าด้วยนะครับ